สวัสดีครับผมมันปินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่ร้านครัวคุณต่อยนะครับใกล้ๆกับอันนี้รถไฟลาดบุรีครับนี่ครับเลี้ยวขวาไปก็ถ่ายรถไฟลาดบุรีที่จอดรถเยอะครับตรงนู้นมีร้านกาแฟอเมซอนด้วยมีขนมจีนบุฟเฟ่ด้วย59บาทครับยำน้ำพริกครับแกงเขียวหวานปลาต้มเผือกหอมกระเลงรอบหอมแม่ปลาดับเก็เมนูจะมีประวัติศาสตร์ลาดบุรีด้วยนะครับเรื่องรถไฟหมวกกันทิ้งระเบิดนะครับมีโรตีแกงคั่วสับปะรดกายเมนูที่นี่เขาเป็นธีมรถไฟน่ากินมากเลยครัวคุณต่อย1935เมนูโบกี้ชั้น1สุ่มอ่านนะครับห่อหมกมะพร้าวอ่อน220กุ้งแม่น้ำทอดราดสามมะขาม350ใส่น้ำแข็งตู้นอนทอดผัดนะฮะเนื้อปูผัดผงกะหรี่300ปลาเก๋าผัดชา150นะฮะไข่เจียวสมุนไพร80นะครับกุ้งชุบแป้งทอด150ชุมทางสะพานปลาทอดยำมะม่วงนึ่งปลานึ่งซีอิ๊ว280 350ตู้เสบียงต้มแกงยำยำลังคู่นะฮะคงประกอบ120 180ยำมะระกุ้งสด150ชันชลาอีสานส้มตำไข่เค็ม60พริกผู้โดยสารน้ำพริกกะปิ150เครื่องดื่มความเร็วสูงชามะนาว39ของหวานรางรถไฟไอศกรีมพอขอรอครับไอศกรีมกะทิอยู่น้ำปูครับปลาคังผัดชาปลาน้ำแดงปลาน้ำแดงชั้นทอดน้ำปลาไก่ผัดเผ็ดมะม่วงนะครับสับปะรดแกงคั่วสับปะรดวิธีแกงคั่วสับปะรดไก่มาร้านฮะนี่สถานีรถไฟลาดบุรีครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ